แสงความหย่อนยานของผู้กับแสงความหย่อนยานของตำรวจเดี๋ยววันนี้จะลงไปถ้าตำรวจนายไหนที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการหรือมีความหย่อนยานจะเป็นปัญหาอย่างที่ผมเห็นแต่ถ้าลงไปรายละเอียดมันจะไม่เกิดขึ้นครับน้องๆนักศึกษากลุ่มนี้นะครับถ้าอธิบายแล้วเข้าใจวางตั้งเต็นท์อยู่นั่นนำป้ายซึ่งไม่บางควรเนี่ยไปติดว่าปัญหายาเสพติดขณะนี้มันเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ภูทรภาค3เป็นจุดบ่อนมากผมเองเป็นคณะที่รับผิดชอบอย่างที่เรียนครับคือเป็นตำรวจไร้ซึ่งจิตสำนึกความเป็นตำรวจไร้ซึ่งวินัยขาดแผลประเจริญเหตุนะครับขาดความรับผิดชอบไม่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้สั่งมาประจำสปกนะครับแล้วท่านได้มีกำชับในพื้นที่ต่อจากนี้ไปไหมครับเรากำชับตลอดเวลาครับท่านผู้จัดการเมืองชาตินะครับท่านดำรงรองดำรงศักดิ์เรามีการประชุมเรื่องนี้มันมีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วที่คลองหลวงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่บังควรนะครับเรามีการกำชับพูดคุยให้ทุกสภอในสังกัดภูธรภาค3ไปจัดทำแผนเผชิญเหตุนะครับไปติดตั้งกล้อง CCTV ไปเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเราเคารพในการชุมนุมเพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ท่านก็ต้องเข้าใจด้วยว่าขณะนี้พื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับมีผู้ติดโควิด9รายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศให้เป็นเขตที่ควบคุมนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามภาพมีการทั้งฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินฝ่าฝืนพรบควบคุมโรคติดต่อนะครับมีโทษอัตราโทษนะครับจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะไปสั่งการให้ท่านรองผู้การที่รับผิดชอบงานสอบสวนและงานมั่นคงรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับกลุ่มคณะราษฎรภูเขียวทุกนายทุกรายครับ